สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับประวัติและเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณเป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือยักษ์หรือเป็นเจ้าแห่งผีเป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ผู้คุ้มครองและดูแลโลกสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมากประทับณโลกบาลทิศเหนือมียักษ์เป็นบริวารคนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันรูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานแก่เด็กท้าวกุเวนองค์นี้มีกล่าวถึงในอาตานาติยปริตว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามาเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ถวายสัตว์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆของท้าวจตุโลกบาลไปรังควานท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณนั้นส่วนมากเราจะพบเห็นในรูปลักษณ์ของยักษ์ยืนถือกระบองยาวหรือคทาไม้เท้าเป็นรูปกระบองกันซะส่วนใหญ่แต่แท้ที่จริงแล้วยังมีรูปเคารพของท่านในรูปของชายนั่งในท่ามหาราชลีลามีลักษณะอันโดดเด่นคือพระอุระคลุยอีกด้วยกล่าวกันว่าผู้มีอาชีพสัปเหร่อหรือมีอาชีพประหารชีวิตนักโทษมักพกพารูปท้าวเวสสุวรรณสำหรับคล้องคอเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันภัยจากวิญญาณร้ายที่จะเข้ามาเบียดเบียนในภายหลังภาพลักษณ์ของท้าวกุเวนก็ปรากฏในรูปของชายพุงคุ้ยเป็นที่เคารพนับถือในความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยแต่ท้าวกุเวนในรูปของท้าวเวสสุวรรณซึ่งมาในรูปของยักษ์เป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันพูดผีปีศาจจารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มที่3หน้า1439กล่าวถึงท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณไว้ว่ากุเวนท้าวพญายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์มียักษ์และคุยฮากะหรือยักษ์ผู้เฝ้าขุมทรัพย์เป็นบริวารท้าวกุเวนนั้นบางทีเรียกว่าท้าวไวสารวันหรือเวสสุวรรณภาษาธมินเรียกกุเวนว่ากุเปลันซึ่งมีเรื่องอยู่ในรามเกียรติ์ว่าเป็นพี่ต่างมารดาของทศกัณฐ์และทศกัณฐ์ไปแย่งบุษบกของท้าวกุเวนไปท้าวกุเวนมีรูปร่างพิการผิวขาวมีฟัน8ซี่และมีขา3ขาเมืองท้าวกุเวนชื่ออารากาอยู่บนเขาหิมาลัยมีสวนอุทยานอยู่ไหล่เขาแห่งหนึ่งของเขาพระสุเมนชื่อว่าสวนใจตาลาตะหรือมณทรมีพวกกินนอนและคนทันเป็นผู้รับใช้ท้าวกุเวนเป็นโลกบาลประจำทิศเหนือท้าวกุเวนนี้สถิตอยู่ยอดเขายุคนทละอีสานราชธานีมีสถาโกนีใหญ่ธรณีกว้าง50โยชน์ในน้ำดานดาดไปด้วยปทุมชาติและคาข้ามไปด้วยหมู่สัตว์น้ำต่างพันขอบสระมีบนดบชื่อพระคละวดีกว้างใหญ่12โยชน์สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจปกคลุมด้วยเครือเถาพระควดีและดาวันซึ่งมีดอกออกสะพั่งห้อยย้อยเป็นพวงพูณสถานที่นี้เป็นสโมสรสถานของเหล่ายักษ์บริวารและยังมีนครสำหรับเป็นที่แปรเทพยสถานอีก10แห่งท้าวกุเวนมียักษ์เป็นเสนาบดี32ตนยักษ์รักษานคร12ตนยักษ์เฝ้าประตูนิเวศ12ตนยักษ์ที่เป็นทาส9ตนนอกจากนี้ยังมีกล่าวว่าท้าวเวสสุวรรณยังมีกายสีเขียวสันฐานสูง2คาวุธหรือประมาณ200เส้นมีอาวุธเป็นกระบองมีพาหนะช้างม้ารถอาภรณ์มงกุฎประดับรูปนาคดำรงอิสริยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์มีบริวารแสนโกรธถือโล่แก้วประพานหอกทองท่านท้าวเวสสุวรรณ1ใน4ท้าวจตุโลกบาลโดยมีท้าวทัตรสดูแลพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันออกท้าววิรุณ6ดูแลรักษาพื้นที่อยู่ทางทิศใต้ท้าววิรูปักดูแลรักษาพื้นที่อยู่ทิศตะวันตกและท้าวเวสสุวรรณรักษาพื้นที่อยู่ทางทิศเหนือโดยทั้ง4ท่านมีหน้าที่แบ่งการปกครองทั้งเหล่าคนทันกินรีกินนอนกุมภันนาคเทวดาและยักษ์อยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาในส่วนของท้าวเวสสุวรรณท่านจะปกครองเหล่าอสูรและยักษ์ตลอดจนพูดผีปีศาจทั้งหลายตามตำนานกล่าวว่าเริ่มแรกท่านท้าวเวสสุวรรณปกครองอยู่เมืองลงกาต่อมาได้ถูกทศกัณฐ์มายึดและขับไล่ให้ท่านไปอยู่ที่อื่นพร้อมทั้งแย่งบุษบกไปครอบครองอีกท้าวเวสสุวรรณจึงได้มาสร้างเมืองใหม่อยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาโดยท่านมีหน้าที่ดูแลปกครองเหล่าอสูรยักษ์ตลอดจนเหล่าผู้ผีปีศาจทั้งหมดและยังเป็นเจ้าบัญชีพระการใหญ่ท่านท้าวเวสสุวรรณ
ท่านเป็นยักษ์ที่ใจบุญอีกทั้งยังให้ความเคารพนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลกล่าวว่ามีพระภิกษุสามเณรที่ออกเดินธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาภัยเพื่อแสวงหาโมฆะธรรมมีพระภิกษุสงฆ์บางรูปที่ยังไม่ได้สำเร็จอภิญญามักจะโดนบรรดาพูดผีปีศาจหลอกหลอนไม่เป็นอันได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์คือการเจริญสมาธิกรรมฐานเพื่อชำระจิตใจให้สงบได้อย่างเต็มที่ท่านท้าวเวสสุวรรณได้เสด็จลงมาจากเทวโลกเพื่อมากราบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งถวายมนต์พานยักษ์ให้ไว้เพื่อเป็นมนต์ป้องกันเวลาพระภิกษุสามเณรที่ออกเดินธุดงค์ตามป่าเขาถูกบรรดาผู้ผีปีศาจยักษ์เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิหลอกหลอนซึ่งมนต์พานยักษ์บทนี้ยังนำมาใช้สวดกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้โดยการสวดพานยักษ์บทนี้มักจะทำเป็นพิธีการยิ่งใหญ่ทุกวัดมักจะจัดให้มีการสวดพานยักษ์นี้ขึ้นเชื่อกันว่าใครที่ถูกคุณถูกของหรือโดนผีเข้าเจ้าสิงเมื่อเข้าไปในบริเวณพิธีสวดพานยักษ์สิ่งอัปมงคลต่างๆที่มีอยู่ในตัวก็จะหมดไปด้วยมนต์พานยักษ์อันวิเศษบทนี้และนอกจากนี้ท้าวเวสสุวรรณยังเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยสัญลักษณ์แห่งมหาเศรษฐีในหนังสือเทวกำเนิดของพระยาสัจจาภิรมย์ระบุชื่อท้าวเวสสุวรรณล้วนมุ่งหมายทางมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์อาทิท้าวรัตนคันหรือผู้มีเพชรเต็มพุงท้าวกุเวนทนบดีหรือผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ท้าวทเนศสวนหรือเจ้าทรัพย์องค์อีฉาวสุหรือผู้มั่งมีได้ตามใจท้าวเวสสุวรรณหรือยิ่งด้วยทองแม้แต่ชาวจีนก็ยกย่ององค์ท้าวเวสสุวรรณว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวยในนามองค์ไฉซิงเอียซึ่งมีบูชากันทุกบ้านร่ำรวยทุกคนขับไล่ผู้ผีปีศาจวิญญาณร้ายแก้เสนียดอัปมงคลคุณใส่ต่างๆหากท่านผู้ใดบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณด้วยความเคารพศรัทธาจงเชื่อได้เลยว่าท่านจะประสบแต่ความโชคดีมีทรัพย์ตลอดจนพ้นภัยจากบรรดาผู้ผีปีศาจทั้งหลายในคัมภีร์โบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนท้าวเวสสุวรรณแบบเทพท้าวเวสสุวรรณแบบยักษ์ในคัมภีร์ไตรภูมิพล่วงเรียกท้าวเวสสุวรรณว่าท้าวไพศาลมหาราชและได้พรรณนาถึงการแต่งองค์ไว้ว่าท้าวไพศาลมหาราชเป็นพญาแก่ฝูงยักษ์และเทพพยดาทั้งหลายฝ่ายทิศอุดรถึงกำแพงจักรวาลเบื้องอุดรทิศพระสุเมนลาดแลเครื่องประดับตัวแต่บริวารทั้งหลายเทียนย่อมทองเนื้อสุกฝูงยักษ์ทั้งหลายนั้นบ้างถือค้อนถือสากและจามจุลีเทียนย่อมทองคำบ่มิรู้อีร้อยล้านและฝูงยักษ์นั้นมีหน้าอันพึงกลัวและเท้าไพศาลจึงขึ้นม้าเหลืองตัวหนึ่งดูงามดั่งทองจากคำพรรณนาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าท้าวเวสสุวรรณหรือเท้าไพศาลนั้นร่ำรวยมหาศาลมีทองมากมายไม่รู้กี่ร้อยล้านทั้งยังมีเครื่องประดับเป็นทองคำบริวารก็ถือค้อนทองสากทองและทรงม้าสีทองฝ่ายพุทธศาสนามีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกมหานิทานสูตรมหาวรรณคดีมหาวรรคทีฆนิกายกล่าวไว้ว่าดินแดนที่ประทับของท้าวเวสสุวรรณชื่ออาลกะมัณฑาราชธานีเป็นนครเทพเจ้าที่งดงามรุ่งเรืองมากโดยท้าวเวสสุวรรณเทวราชโลกบาลองค์นี้เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันและเมื่อพระมหาโมคคัลลานะเดินทางขึ้นมาเยี่ยมเยียนพระท้าวสักกะเทวราชณมหาปราสาทไชยนวิมานท้าวเวสสุวรรณพระองค์นี้ก็ได้เสด็จเข้าร่วมให้การต้อนรับด้วยพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธหลังจากที่เสด็จสวรรคตเนื่องจากการทารุณกรรมของพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นราชโอรสที่เข้ายึดอำนาจก็ได้มาอุบัติในโลกสวรรค์เป็นพญายักษ์เสนาบดีตนหนึ่งของท้าวเวสสุวรรณนั่นเองในอันถาโลภปาลสูตรกล่าวว่าเมื่อถึงวันอุโบสถคือขึ้นหรือแรม8ค่ำและ15ค่ำท้าวจตุโลกบาลทั้ง4องค์จะลงมาตรวจโลกมนุษย์อยู่เสมอโดยจะถือแผ่นทองและดินสอมาด้วยและจะเที่ยวเดินดูไปทุกแห่งทั่วถิ่นฐานบ้านเมืองใหญ่น้อยทั้งหลายในโลกมนุษย์ถ้าใครทำบุญประพฤติธรรมทำความดีก็จะเขียนชื่อและการกระทำลงบนแผ่นทองคำแล้วนำแผ่นทองคำไปให้ปัญจสิขรเทวบุตรซึ่งจะนำไปให้พระมาตุลีอีกต่อหนึ่งพระมาตุลีจึงเอาไปทูลถวายแด่พระอินทร์ถ้าบัญชีในแผ่นทองมีมาก
เทวดาทั้งหลายก็จะแซ่ซ้องสาธุการด้วยความยินดีที่มนุษย์จะได้ขึ้นสวรรค์มากแต่หากมนุษย์ใดทำความชั่วก็จะจดชื่อส่งบัญชีให้ท้าวยมราชเพื่อให้นายนิริยบาลทั้งหลายจะได้ทำกรรมก่อนให้ต้องตามโทสานุโทษเท่าสัตว์นรกเหล่านั้นศิลาจารึกสมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวว่าท้าวเวสสุวรรณมีปราสาทช้างเรืองอารามด้วยแสงแก้วอยู่เหนือยอดเขายุคนธรมียักษ์เฝ้าประตูวังและยักษ์เสนาบดีอยู่หลายตนมีร่างทิพย์ม้าทิพย์ราชรถทิพย์และบุษบกทิพย์มีศักดิ์เป็นใหญ่แก่ฝูงยักษ์ทั้งหลาย9ตนมีบริวารที่เรียกว่ายักษ์คารัตถิภะซึ่งมีหน้าที่สืบข่าวและตรวจตาเหตุการณ์ต่างๆรวม12ตนและยังมียักษ์ที่สำคัญเป็นเสนาบดียักษ์อีก28นายที่คอยรับใช้ท้าวเวสสุวรรณอยู่ดังจะเห็นว่าท้าวเวสสุวรรณมีกำเนิดจากหลายตำนานแม้กระทั่งในลัทธิของจีนฝ่ายมหายานว่าท้าวโลกบาลทิศอุดรมีชื่อว่าโตบุญเป็นขุนแห่งยักษ์มีพวกยักษ์บริวารมีกายสีดำถือดวงแก้วและงูทางทิเบตมีกายสีทองคำถือธงและพังพรทางญี่ปุ่นถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนามว่าพิสมอนถือแก้วมณีทวนและธงตามที่ได้พรรณนามานั้นเป็นเพียงประวัติย่อๆของท้าวเวสสุวรรณเพื่อชี้ให้เห็นว่าท่านมีความสำคัญมากเพียงใดโบราณอาจารย์จึงได้จัดสร้างรูปไว้เคารพ บูชามาตั้งกว่าพันปีแล้วโดยสรุปท้าวเวสสุวรรณถือเป็นเทพเจ้าที่สำคัญยิ่งเป็นที่เคารพนับถือในหลายต่อหลายประเทศในไทยเราเองนั้นนับถือเทพเจ้าองค์นี้มากในฐานะผู้คุ้มครองให้ปลอดภัยจากวิญญาณร้ายดังเราจะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์มักทำผ้ายันท้าวเวสสุวรรณเป็นผืนสีแดงไว้ติดตามประตูเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจคติความเชื่อนี้ถือว่าเก่าแก่และเป็นที่คุ้นตาที่สุดหรืออย่างพิธีสวดพานยักษ์ก็เช่นพระคาถาพานยักษ์หรือบทวิปัสสิตนี้พระคาถาที่ท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ท่านโดยมีท้าวเวสสุวรรณเป็นหัวหน้านำมามอบให้พระพุทธเจ้าปัจจุบันเราก็ยังสามารถพบเห็นการสวดพานยักษ์ได้อยู่และจะเห็นรูปท้าวเวสสุวรรณเด่นเป็นสง่าเสมอในพิธีสวดพานยักษ์นี้เพราะท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เฉียบขาดในการลงโทษพูดผีปีศาจทั้งหลายจึงเป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่นว่าท้าวเวสสุวรรณนี้เป็นเทพเจ้าที่มีคุณในการทำลายล้างสิ่งอัปมงคลทั้งกันทั้งแก้เรื่องผีปีศาจคุณสายมนต์ดำทั้งหลายทั้งยังให้คุณเรื่องโภคทรัพย์อีกประการหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัติและเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe